ก็เป็นเพื่อนพบกับผม FPS เวอร์ชันของเล่น The Game King of Fighter on Star ครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้นะในคลิปที่ว่าสุ่มน้องคริสนะว่าผมมีเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์ใช่ไหมว่ากิจกรรมต่อไปหรือพวกคอมมาบูไอพวกเนื้อเฉมาต่อไปใช่ไหมอาจจะเป็นอะไรยังไงใช่ไหมนั้นก็ไปรับชมเลยครับว่าผมคิดยังไงนะก็มีคลิปแยกจากตัวเกมนะครับไป go ครับก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์นะผมจะก่อนพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์นะที่กิจกรรมหรืออีเวนต์ต่อไปนะที่ผมคิดไว้นะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ใครจะคิดเห็นตามหรือไม่คิดเห็นตามยังไงก็แล้วแต่นะต้องใช้วิจารณญาณนะวิจารณญาณวิจารณญาณนะไม่ใช่ใช้จักรยานก็ที่ใกล้จะหมดแล้วใช่มั้ยก็มีฮาโลวีนใช่มั้ยถ้าเพื่อนสังเกตนะฮาโลวีนรอบเนี้ยมันจะมีน้องคริสแล้วก็อลิซใช่มั้ยที่เป็นกบม่วงนะเป็นตัวม่วงมาแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วหรือปีที่ผ่านๆมาใช่มั้ยถ้าสังเกตนะคือเหมือนกับเขาจะชูตัวทองมากกว่านะคือกิจกรรมมีเว้นพวกนี้ที่ผ่านๆมานะเขาแค่กันกิจกรรมชูพวกกรอบทองมากกว่าแต่ช่วงนี้มันจะมีพวกอีเวนต์ประมาณประเภทว่ากรอบม่วงขึ้นมาเยอะนะก็ลำเลียงเลยนะก็31ตุลาใช่ไหมที่ใกล้จะหมดเนี่ยก็ฮาโลวีนใช่ไหมกรอบม่วงก็มีใช่ไหมแล้วก็คริสต์มาสใช่ไหมคริสต์มาสนี้รู้สึกยังไม่มีตัวม่วงนะตัวกรอบม่วงนี่ยังไม่มีนะคริสต์มาสนะแล้วก็ตัวที่คริสต์มาสก็หางโกหังมากที่ผมเคยเห็นนะที่ถือคริสต์มาสอ่ะถือถุงอ่ะแล้วก็ปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่ที่ผมเห็นผมก็เห็นยังไม่มีตัวม่วงนะกรอบม่วงนะก็ตามที่คิดนะกรอบม่วงมันยังไม่มานะต้องรอดูนะว่าใกล้จะถึงนะคริสต์มาสกับปีใหม่จะมีกรอบม่วงไหมนะแต่ที่เห็นพวกกรอบทองก็เป็นพวกใหม่ใช่ไหมใหม่แล้วก็โจไม่ใช่โจดิไม่ก็ใครอีกนะอีกคนหนึ่งกรีซใช่ไหมกรีซแต่ไม่แน่ก็อาจจะเอาเป็นเทอร์รี่นะมาแต่งชุดปีใหม่แล้วก็ยังไงอ่ะถ้าเป็นกรอบม่วงก็ได้นะไม่แน่นะไม่แน่หรือไม่ก็เป็นเคลียร์ก็ได้ส่วนปีใหม่นี่ผมยังไม่เห็นนะครบรอบปีใหม่เนี่ยมกราเนี่ยรอดูเลยแล้วก็ยังมีวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งนี่ผมก็วาเลนไทน์ก็ยังไม่เห็นนะเป็นกบม่วงแต่ที่ผ่านๆมาไม่แน่ใจนะเป็นมุกไข่หรือเปล่ามุกไข่ยี่ร่างชุดช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตติดผมอ่ะไอ้นี่ผมก็14กุมภาพันธ์ที่ใกล้จะถึงก็ไม่แน่นะรอดูนะแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมานะซัมเมอร์ผมเห็นนะเขาก็มีแบบตัวของไว้ก็มาชัวร์นะออกมาเป็นตัวกบม่วงนะให้เราชื่นใจนะให้เราบูมๆกันนะแล้วก็ยังไงอ่ะก็เห็นเคยเห็นนะมีการแคบออกแนวสปอยแว่ยิบแว่ว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมามัน X กับอะไรใช่ไหมสุดท้ายก็เป็น X กับคอมมาบูกับกินธรรมะนะแล้วก็ผมขอทิ้งอย่างนึงคือไอ้คอมมาบูอ่ะผมรุ้นนะรุ้นพวกที่ไอ้ไงอ่ะกรอบม่วงที่เขายังไม่ออกในช่วงคอมมาบูนะก็มีไอ้เทคเก้นใช่ไหมเทคเก้น7เทคเก้นพวกนี้ยังไม่มานะแล้วก็อีกอันก็ซามูไรใช่ไหมซามูไรชาลดาวและอย่างเนี้ยก็เขายังไม่มีนะกรอบม่วงเนี่ยผมก็รัวลุ้นนะอาจจะเป็นหลังซัมเมอร์หลังปีใหม่เนี่ยเพราะว่าที่ผมฟังข่าวดูข่าวมานะที่มีคนมาพูดมาอะไรกันเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าปีนึงมา2รอบใช่ไหมคอมมาบูอ่ะผมก็รอลุ้นนะอาจจะเป็นหลังซัมเมอร์ก็ได้นะใครจะไปคิดใช่ไหมหรือไม่ก็อาจจะเป็นหลังปีใหม่แต่ว่าภายในปีนี้2กิจกรรมคือที่เหลือก็คือคริสต์มาสใช่ไหมคริสต์มาสกับปีใหม่ผมว่าคิดหลังคริสต์มาสน่าจะไม่มาเลยนะแต่รอลุ้นว่าเป็นตัวอะไรตัวมาใหม่นะเพราะว่าเหตุผลหนึ่งคือเขาต้องการปั้นตัวกบม่วงมาเยอะนะเพราะผลอะไรอ่ะก็ผลคือการรีเล็กรีรอบของรายเดือนนะที่เอาเหรียญไปแลกอ่ะกิจกรรมอ่ะไปแลกของทุกๆเดือนอ่ะให้มีตัวหมุนเวียนมากขึ้นนะพูดง่ายๆอ่ะให้หมุนเวียนมากขึ้นถ้าหากว่าการหมุนเวียนมันน้อยอ่ะประมาณเนี้ยมันก็จะทำให้ยังไงไฟเตอร์จะตัวกรอบวงมันซ้ำๆอ่ะที่ผมนับวงก็อยู่ก็ยังน้อยนะสองตัวว่ายังน้อยนะกรอบม่วงอ่ะแต่ละธาตุแต่ละสายนะเพราะมี5ธาตุใช่ไหม
สามสายใช่ไหมโจมตีและบาลานซ์ก็ป้องกันเนี่ยมันมีประมาณนั้นใช่ไหมก็ยังน้อยนะการที่ทำให้สมดุลของการรีเซ็ตของแต่ละเดือนอ่ะมันอาจจะดูน้อยลงนะผมก็คิดอย่างนี้นะก็เห็นว่ามีอีกคนนึงมานะพิเศษคาราเต้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาพาไปดูนะเขาคือใครนะกระชากหน้ากากเขานะโอเคก็สับตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ไปดูในตัวอย่างของในตัวเกมนะว่าเป็นยังไงนะไปครับครับก็อย่างที่ดูไปนะก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์นะแล้วก็เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับส่วนไอ้ที่ว่ารีเซ็ตรอบเดือนใช่ไหมเหรียญรอบเดือนอ่ะคือตรงไหนใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าตัวขอบม่วงที่ว่ามันน้อยๆอ่ะที่อาจจะรีกันไม่ค่อยได้อ่ะไม่ค่อยสมดุลอ่ะอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวพาไปดูนี่อ่ะเพื่อนๆที่ผมบอกนะว่าขอบม่วงยังน้อยอ่ะนี่ไงที่ไปแรกใช่ไหมก็มันมีประมาณ5ท่าใช่ไหมแล้วก็3สายก็ที่ผมพูดไปนะคือถ้าตัวพวกนี้น้อยอ่ะการจะรีนะแต่รอบเดือนอ่ะมันจะดูน้อยนะก็ถ้าผมคิดก็ประมาณนี้นะอาจจะมีตัวใหม่เพิ่มมานะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมอีเวนต์อื่นอ่ะไม่อีกเยอะส่วนคอมมาโบที่ผมพูดไว้ก็อาจจะเป็นของปีหน้านะอาจจะเป็นหลังซัมเมอร์หรือไม่ก็หลังปีใหม่พวกเนี้ยก็ว่านไปนะอันนี้ต้องรอดูนะต้องเผื่อบี้เผื่อรูบี้ไว้นะเผื่อรับรองไว้อ่ะส่วนผมก็ใกล้จะ 20,000 ได้นะก็เก็บหนักเหมือนกันนะกับน้องคริสต์อ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อนท่านผู้ชมผมทนได้ทำได้ครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะที่ว่ามีให้กันมาสำหรับวันนี้ก็ FPS วิชิตทางเล่นขอจากลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดติดตามไปเด้อ